กระจัดกระจายกระเจิงพี่เลี้ยงขอร้องมัดหมี่ขอร้องพี่แวนไม่สนคืนถ้าไปขอมากกว่านั้นอาจจะถูกอะไรสักอย่างก็ได้แล้วเอ็นดีก็เห็นดีเห็นงามวิ่งมาจากข้างหน้าเข้ามาช่วยกันเก็บของแล้วไปกันทั้งแก๊งเลยไปทั้งแก๊งนะครับใช้คำว่าไปทั้งแก๊งทั้งกองเชียร์ด้วยเนี่ยคือเขาครับนี่คือคนประเทศนี้นะอันนี้คุยให้ฟังเรื่องอื่นไม่คุยอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเราลงทุนไปอ่ะเรามีสิทธิ์พูดปะล่ะเราลงทุนไปเราก็มีสิทธิ์พูดนั้นนางงามหนึ่งคนน่ะเกือบเดือนเราลงทุนอะไรไปบ้างแล้วคนที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวรู้แต่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ห้ามปรามกันไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นชอบด้วยอ้าวไม่รู้เหรอว่าฟิลิปปินส์หนีกลับไม่รู้เหรอผมนึกว่ารู้แล้วนะเหมือนหนีกลับเหมือนฮ่องกงเลยจำได้ไหมฮ่องกงอ่ะตกรอบแรกเก็บของแล้วก็หนีกลับนี่ก็หนีกลับไม่เจออีกเลยครับไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยแม้กระทั่งที่โรงแรมก็ไม่เจอไม่เจอเลยประกาศท็อป20เสร็จข้างหลังเวทีก็สงครามเลยสงครามจากเขาคนเดียวเพื่อนฝูงก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงกลัวกันหมดทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในการโชว์ต่อไปชุดว่ายน้ำใช่ไหมคนตกรอบต้องขึ้นไปเต้นโชว์ด้วยแล้วคนเข้ารอบเดินเดี่ยวอะไรเงี้ยประคับประคองเท่าไหร่ก็ไม่รอดแถมจะทำให้วุ่นวายก็กับไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเออห้ามก็ไม่ให้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังวอกอย่างเดียวที่สำคัญที่สุด ND กับทีมงานวิ่งเข้ามาสมทบแล้วทำอย่างแล้วหอบกันไปด้วยนี่แหละครับไปอธิบายพวกมันฟังด้วยทุกคนมีเหตุผลหมดทำไมใครได้ที่นั้นได้ที่นี้หรือไม่ชนะคุณคิดว่าคนที่คุณเห็นข้างหลังแล้วจะต้องให้พูดไหมว่าคือมันได้หรือมันไม่ได้มันพูดไม่ได้บางอย่างมันไม่อยากพูดแต่กรณีผมพูดนะแล้วกรณีนี้ผมพูดผมไม่แคร์เพราะว่าเราลงทุนไปเราไม่ได้อะไรจากน้องเลยโชว์ก็ไม่ขึ้นมาโชว์เป็นหลุมไปก็เลยต้องชิดคนเข้าไปมองทันไหมล่ะฮ่องกงปีไหนฮ่องกงปีเทียน